สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นชิโร่จะพาทุกท่านมาดูหงฟู่ที่หลายๆท่านสอบถามมือเย็นมานะครับว่าทำไมปลูกหงฟู่แล้วใบไม่ค่อยแดงดอกไม่ค่อยออกแล้วก็พุ่มไม่แน่นเราไปดูกันครับว่าการจะปลูกหงฟู่ให้ได้มีคุณสมบัติพุ่มแน่นมีดอกตลอดแล้วก็รวมไปถึงได้สีสันสดใสจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูจากตัวอย่างที่เราเห็นเป็นประจักษ์นะครับอื่นเลยนะครับมือเย็นเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหงฟู่ไว้อยู่แล้วทุกท่านสามารถจะคลิกที่กราฟแล้วก็จะไปเห็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหงฟู่นะครับอย่างไรก็ตามในคลิปนี้มือเย็นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดทำความเข้าใจเกี่ยวกับหงฟู่สักเล็กน้อยนะครับอย่างแรกก็คือเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเราแล้วอย่างที่สองก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่เอาเรื่องแรกก่อนก็คือเป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่อยู่ในถิ่นบ้านเรามาก่อนนะครับก็คือเขามาจากประเทศจีนแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สีสันสดใสทีนี้สิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านถามมาว่าทำไมพุ่มใบไม่ดกออกดอกไม่ค่อยมีพุ่มใบไม่สดแต่ประการใดสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของแสงแดดครับอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้เดี๋ยวจะให้กล้องแพนเข้ามาเลยนะครับช้าๆเราก็จะเห็นว่ากอของหงฟู่ที่อยู่แถวนี้ทั้งหมดเป็นกอที่ได้รับแสงแดดแทบเต็มวันเลยแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเขาทยอยให้ดอกตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับเนี่ยทยอยให้ดอกออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นดอกที่มีสีสันสวยงามแบบนี้ด้วยนี่เป็นที่มาซูมเข้าไปอีกนิดนึงครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงนี่เราก็จะเห็นดอกที่มีสีสันสวยงามแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นพุ่มใบตามธรรมชาติของหงฟู่เนาะก็คือใบแก่ก็จะมีใบสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดอ่อนตามธรรมชาติของต้นไม้ทั่วไปยอดอ่อนก็จะมีสีแดงแต่ของหงฟู่เนี่ยเขาจะเป็นแดงเข้มหรือแดงชัดขึ้นมามากๆเลย okay. และถ้ายิ่งเราปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มที่แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพุ่มใบเขาก็จะแน่นมากๆดกมากๆเลยแล้วเราก็จะได้เห็นตัวการแตกยอดหรือแทงยอดออกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับย้ำว่าการปลูกหงฟู่จะต้องได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีนักนะครับแต่ว่าพอเขาได้รับแสงแดดเต็มวันเนี่ยมันก็เพียงพอที่ทำให้เขามีการแตกยอดออกมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าจะมาพร้อมกับงานด้วยนะครับถ้าหากเราเลี้ยงและต้องการควบคุมทรงพุ่มเขาโดยการตัดเป็นพุ่มกลมเป็นพุ่มเหลี่ยมก็แน่นอนครับพอเขาได้อยู่ในสถานที่ที่เจริญเติบโตดีก็จำเป็นจะต้องที่จะมีการตัดแต่งกิ่งสำหรับท่านที่ต้องการปลูกเจ้าหงฟู่เพื่อที่จะปลูกประดับตกแต่งในบ้านเรือนแล้วก็มีเนื้อที่สวนพอสมควรนะครับมือเย็นแนะนำว่า 1. ต้องวางในพื้นที่ที่รับแสงแดดจัดเต็มวันแบบนี้แล้วอย่างที่2ก็คือเราต้องทำความเข้าใจว่าเขาเป็นไม้ที่มีใบละเอียดพอสมควรนะครับเขาจึงมี texture ละเอียดก็แนะนำว่าควรจะต้องวางกับพืชอื่นที่มีใบใหญ่กว่าก็จะทำให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็รวมไปถึงการใช้พืชพันธุ์ที่มีอีกสีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือเป็นสีเขียวอมเหลืองก็จะเหมาะมากๆก็อย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันเนาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้ครับอยากให้ทุกท่านดูก็คือว่าในบริเวณด้านหน้าเนี่ยปลูกเจ้าหลิวเลื้อยหรือหลิวใบซึ่งโดยปกติแล้วมีความสูงที่น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้คลุมดินหรือเป็นกราวโคเวอร์นะครับก็จะส่งเสริมเจ้าตัวหงฟู่ที่อยู่ด้านหลังได้ดีมากๆถ้าหากเรามีการใช้ต้นไม้ที่เกิดความเข้าใจตามอุปนิสัยการเจริญเติบโตของเขาอีกนิดนึงครับถ้าหากเราดูตรงนี้เดี๋ยวให้กล้องเขาค่อยๆแพนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นถั่วบราซิลหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าถั่วเปรูซึ่งเป็นไม้คลุมดินที่อยู่ติดพื้นแบบนี้เลยนะครับเขาสูงประมาณสักไม่เกิน10เซนแล้วก็ให้ดอกสีเหลืองแบบนี้แล้วอยากให้กล้องแพนไปครับเราก็จะเห็นว่าพอเราเอาเจ้าหงฟู่ไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับตัวดอกเหลืองกับเจ้าหงฟู่ที่มีใบแดงหรือออกใบอมม่วงแบบนี้นะครับก็จะยิ่งโดดเด่นส่งเสริมซึ่งกันและกันก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่ได้ดีมากๆเลยครับอย่าลืมนะครับเจ้าหงฟู่เป็นไม้ที่มีความน่าสนใจในการปลูกก็ด้วยเพราะว่าเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แดดจัด
แล้วก็เลี้ยงดูไม่ยากแต่ประการใดให้พุ่มใบแน่นแล้วก็ทยอยออกพุ่มใบใหม่ให้เราเห็นได้เรื่อยๆสีสันสดใสแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงการให้ดอกอย่างต่อเนื่องจะต้องมาจากการได้รับแดดเต็มวันเท่านั้นนะครับถ้าหากน้อยกว่านี้หย่อนลงมาเหลือ 4-6 ชั่วโมงยังพอไหวแต่ถ้าร่มมากๆต้นก็จะโย่งมากๆเลยนะครับใบอ่อนใบย้วยใบปลกลงแล้วก็จะมีปัญหาตามมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรารดน้ำเติมลงไปทุกวันทุกวันก็จะยิ่งมีอาการของเชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ที่เข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นก็จะทำให้เจ้าต้นไม้เหล่านั้นเติบโตสวยงามนะครับในตอนนี้เราได้เห็นตัวอย่างดีๆในการปลูกเจ้าต้นหงฟู่แล้วก็ให้ใบให้ปุ่มใบแน่นต่างๆเหล่านี้แล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้นำไปลงมือปฏิบัติกันนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ชื่นชอบอย่างยิ่งในการปลูกต้นไม้แล้วก็อยากปลูกต้นไม้ให้งอกงามดีมือเย็นชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้กับมือเย็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบปัญหากวนจิตกวนใจด้วยโรคและแมลงและท่านอยากจะดูแลต้นไม้ของท่านไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในสวนของท่านด้วยมือเย็นแนะนำชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีให้เลือกหลายชนิดเลยนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและก็กำจัดแมลงหากท่านมีปัญหาเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายต้นไม้ของท่านก็แนะนำปลายซานแล้วก็ลามินาหากท่านมีปัญหาเรื่องของแมลงปากดูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยแล้วก็รวมไปถึงไรแดงด้วยก็แนะนำให้ท่านใช้บูเวอรินแล้วก็เมทาซานนะครับนอกจากนี้ถ้าเจอปัญหาเจ้าหนอนน้อยมากัดกินใบไม้ของเราใช้ไลนิ่งเอาอยู่เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องทากหอยทากหอยเจดีต่างๆต้องมีไลซินัสติดบ้านไว้นะครับสามารถสั่งซื้อได้จากแอปพลายเคมประเทศไทยโดยตรงเลยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมแล้วก็รวมไปถึงโรงแรมชีวะคงที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้มือเย็นได้ถ่ายทำต้นไม้ได้หลายต้นเลยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอต้องขออนุญาตลาไปครับ